ทำมะเขือเทศยังไงให้สวยเงางามและเก็บได้นานเป็นปีๆค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แบ่งปันวิธีทำมะเขือเทศเชื่อมนะคะสำหรับใครที่ปลูกมะเขือเทศเอาไว้เยอะนะคะกินไม่ทันนะคะลองเก็บมาทำด้วยวิธีนี้ดูนะคะส่วนตัวแขกปลูกมะเขือเทศเอาไว้เยอะแล้วมันก็กินไม่ทันนะคะแขกก็ไปเก็บมาจากสวนนะคะแขกปลูกแบบไม่มีสารเคมีนะคะถ้าใครไปซื้อมะเขือเทศมาจากร้านนะคะแนะนำว่าต้องล้างด้วยเบกกิ้งโซดาหรือว่าน้ำยาล้างผักนะคะส่วนตัวแกเองแขกเก็บมาปลูกแบบออร์แกนิกนะคะท่านผู้ชมเก็บมะเขือเทศมาวิธีเชื่อมนะคะคุณสามารถใช้ทั้งมะเขือเทศลูกเล็กและลูกใหญ่ค่ะเมื่อเก็บมาแล้วก็มาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยไหลๆน้ำนะคะถ้าใครซื้อมาก็ล้างด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะจากนั้นเราก็นำมาผ่านะคะกรีดให้เป็นแฉกๆแบบนี้แล้วก็บีบเอาเมล็ดออกให้หมดนะคะบีบเอาเมล็ดออกให้หมดค่ะล้างบีบเอาเมล็ดออกให้หมดนะคะเราไม่อยากให้มีเมล็ดนะคะเพราะว่าถ้ามีเมล็ดแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะท่านผู้ชมล้างทําความสะอาดแล้วก็บีบแบบนี้ให้หมดเลยค่ะทํามากทําน้อยแล้วแต่คุณนะคะไม่มีสัดส่วนให้ค่ะเพราะว่าเราทําไม่ทานเองนะคะท่านผู้ชมส่วนตัววันนี้แขกทําทั้งลูกเล็กและลูกใหญ่เมื่อล้างเรียบร้อยผ่าเรียบร้อยแล้วก็นํามาแช่ในน้ําปูนใสเลยค่ะแช่ทิ้งไว้ในน้ำปูนใสนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะวันนี้แขกทำลูกเล็กด้วยนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้1ชั่วโมงนะคะแช่เอาไว้เพื่อว่าจะทำให้มะเขือเทศแช่ในน้ำปูนใสเพื่อให้มะเขือเทศน่ะแข็งนะคะไม่งั้นเวลาที่เราเอาไปเชื่อมนะคะเดี๋ยวเขาจะเละนะคะท่านผู้ชมเมื่อแช่ทิ้งในน้ำปูนใสครบ1ชั่วโมงแล้วจากนั้นเราก็เอาออกจากน้ำปูนใสแล้วก็มาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำปกตินะคะอีก 2-3 รอบค่ะเพื่อไม่ให้กลิ่นของปูนใสนะคะท่านผู้ชมล้างอีกประมาณ2รอบนะคะส่วนตัวแขกล้าง2รอบค่ะล้างเมื่อครบ2รอบแล้วก็เอาขึ้นวางพักไว้ที่ตะแกรงก่อนนะคะวิธีทำได้ง่ายๆนะคะใครปลูกมะเขือเทศเอาไว้เยอะลองทำวิธีนี้ดูนะคะส่วนตัวปลูกเยอะเพราะว่าปีนี้แขกไม่ได้ทำซอสมะเขือเทศนะคะเมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำภาชนะมาเลยค่ะใครมีภาชนะแบบไหนทำแบบนั้นเอามะเขือเทศใส่ลงในภาชนะเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะสำหรับน้ำตาลวันนี้แขกใส่ลงไปอยู่ที่ประมาณ250กรัมค่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มากได้นะคะจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดลงไปนะคะแล้วก็คนผสมค่ะคนผสมให้น้ำตาลเข้ากันดีให้น้ำตาลละลายสักหน่อยหนึ่งค่ะจากนั้นก็เปิดไฟเลยค่ะเปิดไฟเลยนะคะเปิดไฟที่แรกเราจะเปิดไฟแรงค่ะเพื่อเคี่ยวให้น้ำที่เราใส่ไปกับน้ำมะเขือเทศแห้งลงไปค่ะแห้งลงไปแล้วจากนั้นนะคะเมื่อน้ำมะเขือเทศแห้งลงไปแล้วนิดหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะเติมเกลือลงไปนะคะเติมเกลือลงไปเมื่อน้ำเขาแห้งลงมาแล้วนะคะเราก็เบาไฟลงมาค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆสำหรับเกลือที่ใส่ไปก็ใส่ไปถ้าทำเยอะก็ใส่ไปอยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะท่านผู้ชมใส่เกลือไปเพื่อตัดกับความหวานนั่นเองค่ะสำหรับน้ำที่ใส่ไปไม่ต้องไปกะเกณฑ์นะคะเพราะว่าเราสามารถเคี่ยวให้น้ำแห้งลงได้ค่ะเมื่อใส่น้ำตาลไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะท่านผู้ชมใส่น้ำมะนาวลงไปครึ่งลูกค่ะน้ำมะนาวจะทำให้สีของมะเขือเทศแดงสดสวยงามเงาสวยงามนะคะท่านผู้ชมนะใส่น้ำมะนาวหรือน้ำเลมอนก็ได้เมื่อบีบใส่ไปแล้วก็คนนะคะค่อยๆคนให้เบามือนะคะคนให้น้ำมะนาวไปให้ทั่วถึงนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปจนกว่าน้ำเชื่อมเขาจะแห้งลงมาค่ะคนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเมื่อน้ำเชื่อมแห้งลงมาได้ประมาณนี้เราก็ปิดไฟเลยค่ะยกออกจากเตาเลยนะคะยกออกจากเตาแล้วนำมาวางพักเอาไว้ให้เขาเย็นตัวลงมาก่อนที่จะนำไปตากนะคะท่านผู้ชมนะสำหรับในส่วนของน้ำตาลนะถ้าคุณใส่น้อยจนเกินไปมันก็จะทำให้มะเขือเทศเชื่อมของคุณขึ้นราได้นะคะเพราะฉะนั้นกะประมาณเอานะคะชอบหวานมากหวานน้อยแต่อย่าใส่น้อยจนเกินไปเมื่อมะเขือเทศเย็นดีแล้วนะคะเราก็นำมาวางเรียงเลยค่ะเพื่อนำไปตากแดดให้แห้งนะคะสำหรับการตากแดดนี้นะเรากะเกณฑ์ไม่ได้เพราะแดดแรงไหมแดดอ่อนไหมนะคะเราก็ดูนะคะว่ามะเขือเทศแห้งเป็นเกล็ดน้ำตาลดีอย่างนะคะเมื่อแห้งแล้วเราค่อยนำเก็บในภาชนะนะคะ
เรียงให้เรียบร้อยถ้าใครมีตะแกรงนะคะนำมาวางเรียงก็จะแห้งเร็วนะคะท่านผู้ชมเมื่อวางเรียงได้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะนำออกไปตากแดดเลยนะคะอันนี้ในส่วนของแขกอันนี้ลูกใหญ่นี่แขกทำตากแดดมาประมาณ3แดดแล้วนะคะยังไม่แห้งดีเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเวลาตากแดดเราก็ควรหาผ้าขาวบางหรือผ้าอะไรที่บางๆคลุมมาไว้นะคะกันแมลงวันกันฝุ่นที่จะลงไปนะคะส่วนตัวแขกก็คุมด้วยผ้าบางๆแบบนี้นะคะที่ให้แดดเขาส่งทั่วถึงนะคะนะคะอันนี้ตากมาประมาณ3วันแล้วนะคะสำหรับลูกเล็กอันนี้คืออันที่ทำวันนี้ล่ะค่ะนะคะอันนี้เราก็จะตากไปเรื่อยๆจนฝาจะได้มะเขือเทศที่แห้งดีนะคะเมื่อเขาแห้งดีแล้วเราค่อยเก็บนำใส่โหลแก้วหรือภาชนะปิดฝาให้แน่นจะวางไว้อุณหภูมิห้องก็ได้หรือจะแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะสามารถเก็บเอาไว้ทานได้เป็นปีนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีค่ะสัดส่วนไม่ต้องไปกะเกณฑ์นะคะอยู่ที่คุณชอบน้ำตาลก็ใส่กะประมาณเอาแต่อย่าใส่น้อยเกินไปเพราะถ้าคุณใส่น้อยเกินไปมันจะทำให้มะเขือเทศของคุณขึ้นราได้นะคะท่านผู้ชมก็เหมือนกับการทำแยมนั่นแหละค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้เป็นวันแม่นะคะขอให้คุณแม่ทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ